นี่ๆเอาสีนี้ดีกว่าสีนี้ใช่ไหมคะแต่หนูว่าสีนี้สวยกว่านี่ก็ได้อันนี้เดี๋ยวจะได้ไปทำธงใหม่ที่โรงแรมนี่เนี่ยเออนะอันนี้นะเนี่ยแล้วเอาสองสีมารวมกันได้ไหมอันนี้มันก็เท่ากับ3สีเหมือนกันเลยอ่ะเออแค่สลับที่เอานี้ไปกูไม่ชอบกูไม่เห็นเดี๋ยวนี่พวกแกทำบ้าอะไรกันเนี่ยไม่เห็นได้ไงฉันกับคุณผู้หญิงกำลังสวีทกันอยู่เนี่ยเรื่องของคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงเอาไว้ก่อนค่ะคือตอนนี้หนูกำลังจะมีผัวค่ะคุณผู้ชายผมก็กำลังจะมีเมียของผู้ชายคือเราสองคนกำลังจะแต่งงานกันค่ะคุณผู้ชายคุณผู้หญิงแต่งงานใช่ครับฉันยินดีกับพวกแกสองคนด้วยนะฉันก็ดีใจด้วยนะเห็นเธอสองคนรักกันอ่ะคุณผู้หญิงคะคุณซาคือฉันสองคนตั้งใจจะมาลาไปแต่งงานค่ะลาออกไม่ใช่ค่ะแค่ลาไปเฉยๆค่ะคุณซาว้าเสียดายจังแล้วไปฉันนึกว่าพวกเธอสองคนจะลาออกไปแล้วซะอีกคุณผู้ชายอุตส่าห์ดีใจวันนี้จะลากันกี่วันล่ะเราสองคนตั้งใจว่าจะลาหนึ่งอาทิตย์ค่ะคุณผู้หญิงโอเคฉันจะได้จ้างแม่บ้านชั่วคราวมาในช่วงที่พวกเธอสองคนไม่อยู่ไม่ต้องค่ะคุณผู้หญิงไม่ต้องจ้างค่ะหนูมีคนมาทำงานแทนหนูแล้วค่ะอะไรของเขาอะคุณผู้ชายคะคุณผู้หญิงคะนี่น้องสามหนูเองค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชายผู้หญิงคนบ้านเดียวกันพี่น้องกันพ่อแม่เดียวกันไหมเนี่ยใช่ค่ะคุณผู้ชายเป็นไงคะสวยเหมือนกันใช่ไหมคะคุณผู้ชายสวยหน้าตาน่ารักดีนะแต่หนูอ่ะเขาไม่เรียกว่าน่ารักค่ะคุณผู้หญิงเขาเรียกว่าสวยคุณผู้หญิงนี่ตาไม่ถึงเลยนะคะนี่คุณของอะไรคะเปล่าว่าแต่ชื่ออะไรล่ะหนูชื่อแปรค่ะชื่อแปรแปรชื่อแปรนี่ไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชายน้องสาวหนูชื่อแปรค่ะก็สรุปก็ชื่อแปรเหมือนเดิมเดี๋ยวนะชื่อแปรสระแอปอปาที่อ่านว่าแปรนะไม่ใช่ค่ะคุณผู้หญิงสระแอปอเปียมอมเมียค่ะโอ้ยมอมเมียมีที่ไหนมันมีแต่มอมะภาษาไทยไงมีปอเปียมอมเมียใครสอนเนี่ยผู้หญิงสอนค่ะเนี่ยสอนยังไงเนี่ยปอเปียมอมเมียเนี่ยฉันไม่เคยสอนแบบนี้ค่ะคุณสอนได้ความจำเสื่อมนะเธอสรุปชื่อแปมกว่าจะคุยกันรู้เรื่องหัวจะปวดวันนี้จะคุยกันรู้เรื่องไหมเดี๋ยวแกสองคนนั่งรอนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันไปเอาของขวัญแต่งงานมาให้ขอบคุณค่ะคุณผู้ชายแปมแล้วนี่เธอรู้ไหมว่าเธอต้องทำอะไรบ้างคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงไม่ต้องไปห่วงแล้วนะคะหนูสอนน้องสาวหนูเรียนแล้วล่ะค่ะน้องสาวหนูเนี่ยเก๋ทักขยะแทนทางกับข้าวนะคะอร่อยที่สุดเลยค่ะละรอคุณซาจีใจแน่นอนค่ะอะไรนะใครติดใจใครติดใจหนูค่ะเขาว่าไงนะติดใจหนูไงคะหนูทำกับข้าวอร่อยติดใจฝีมือทำกับข้าวค่ะใช่แล้วไปเริ่มมาก็บ้านจะแตกแล้วอ่ะฉันให้เป็นของขวัญแต่งงานแกสองคนขอให้แกสองคนรักกันให้มากๆรักกันเป็นนานๆล่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชายไปต่อเรื่องเงินเดี๋ยวเมียเก๋เองโหเหมือนกันเลยเรียนมาจากกันปะเนี่ยฉันไม่ได้สอนนะคุณเหมือนกันเลยนะไปพาแปมไปพักก่อนไป
กาคุณผู้หญิงปาแปเดี๋ยวพี่นะจะพาแปไปพักที่ห้องพี่นะไปพี่คอปาพี่ใหญ่นะใหญ่มากเลยพี่พาแปโอ้ยตายจะปวดหัวหนักกว่าเดิมไหมเนี่ยไม่เป็นไรคุณอาทิตย์เดียวเองตั้งหนึ่งอาทิตย์โอ้ไม่อยากจะคิดเลยคงได้แต่ทำใจจำใจหน่อยนะดูสิเนี่ยจะเห็นหน้าอกหมดแล้วเนี่ยแม่ก็ขอหนูมายามันเลยเก๋ยากขอครูผู้หญิงเล่นนี่เดียวก็เลยเก๋ง่ายนี่แปมเธอหาว่าของฉันเล็กหรอฮะโอ้ป่านะคะหนูไม่ได้ว่าครูผู้หญิงค่ะหนูพูดความจริงคุณถามอะไรฮะป่าไม่มีอะไรผมว่าผมไปโรงแรมก่อนดีกว่าพอดีวันนี้งานที่โรงแรมเยอะด้วยดูท่าทางชีวิตคุณจะมีสีสันขึ้นอีกเยอะนะผมไปทำงานแล้วโอ้ยสวยสวยสวยแต่งแบบนี้ทุกวันนะชอบชอบชีวิตมีสีสันชอบชอบยอดถามอะไรฮะก็ผีอะไรโอ้โหขยันจริงๆแป๊บตะกร้าเนี้ยเป็นผ้าขาวนะเดี๋ยวเธอแช่ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยซักก็ได้แช่เอาซะได้ค่ะคุณผู้ชายดีดีดีสวยพูดจารู้เรื่องดีกว่าพี่สาวแกปวดหัวตั้งทำงานขยันเอาแช่เอาแช่ก่อนแล้วก็เอาซะมีแต่กับข้าวน่ากินทั้งนั้นเลยน้าค่ะคุณผู้ชายน้าค่ะคุณผู้หญิงขอบใจนะคุณผู้ชายคะผ้าที่คุณผู้ชายให้หนูเอาไปแซ่เอาไปซักได้หรือยังคะโอ้ยแม่คุณก็ซักได้เลยสิ 2-3 ชั่วโมงแล้วป่านนี้ผ้าจะเปื่อยหมดแล้วมั้งเนี่ยค่ะคุณผู้ชายแล้วค่ะคุณผู้ชายเย้เจี๊ยเลยค่ะคุณผู้ชายเออแกเอาผ้าขาวที่ไม่แช่ตู้เย็นทำไมก็คุณผู้ชายบอกให้หนูเอาผ้าไปแช่ไว้แล้วค่อยเอาไปซักหนูก็เอาผ้ามาแช่ไว้เลยค่ะคุณผู้ชายเออฉันบอกให้แกเอาไปแช่น้ำยาซักผ้าน้ำยาซักผ้าขาวไม่ได้ให้แกเอาเสื้อผ้าจะมาแช่ตู้เย็นแบบนี้โอ้ยคนบ้าที่ไหนบ้านไหนเมืองไหนเขาถามเหมือนว่าเอาผ้ามาแช่ตู้เย็นหนูขอโทษค่ะคุณผู้ชายหนูไม่เข้าใจหนูเอาไปแช่ใหม่ไปนะคะเอาไปแช่มาโอ้ยบ้าตายหนักไว้นายอีกนี่คุณทำไมคุณไม่อธิบายให้มันละเอียดล่ะคะไม่ได้ซักแล้วมั้งวันเนี้ยขอโทษครับเมียมีทั้งขึ้นทั้งล่องเลยเมียก็ไม่เข้าข้างไม่อยากจะบ้าตายข้าวเพิ่มกินไม่อร่อยแล้วมันอยากกินไม่ลงแล้วมาพาไปแช่ตู้เย็นคุณผู้ชายคะคุณผู้ชายคุณผู้ชายเอาหนูไหมคะเขาว่าไงนะหนูถามว่าคุณผู้ชายเอาหนูไหมคะเมื่อเช้าหนูไปตลาดมาหนูเห็นคนขายหนูเต้ไปหมดเลยค่ะนี่นาใช่ค่ะคุณผู้ชายเอามาผัดเผ็ดกี้ค่ะคุณผู้ชายโอ๊ย
ังจะพูดก็พูดให้มันครบๆสิคุณผู้ชายคะอยากกินหนูนาผัดเผ็ดไหมคะจะพูดสั้นๆอย่าบ้านฉันจะแตกไม่กินหรอกคุณผู้หญิงก็ไม่กินหนูนาเดี๋ยวนะเมื่อเช้าแกไปตลาดมาใช่ไหมพอดีเลยฉันอยากกินหอยทอดพอดีเลยเดี๋ยวแกไปซื้อหอยทอดฉันหน่อยสิแล้วแกอยากกินแกก็ซื้อมาเลยได้ค่ะคุณผู้ชายโอ๊ยพี่กับน้องไม่ต่างกันเลยนึกว่าจะได้พักสมองมั้งปวดฮาร์ทเวียนเฮ็ดขึ้นไปกินหอยข้างบนไหนอะหอยทอดที่ฉันสั่งซื้อนี่ค่ะคุณผู้ชายหอยทอดนี่หอยทอดของแท้โอ้กูอยากจะบ้าตายคุณผู้ชายคุณผู้ชายจะรีบตายทำไมคะยังไม่ได้กินหอยทอดเลยค่ะไม่คงไปกินมาแล้วป่าบอหอยทอดแล้วแกเนี่ยกินคนเดียวเลยจะกินทานกันก็ได้300อ่ะ300ได้แค่นี้แกร้องไห้โอ้ปวดหัวไปหวานไอ้บ้าป่าบอหอยทอดอะไรวะผีอะไรก็หอยทอดนี่ไงหอยทอดครูผู้ชายบอกอยากกินหอยทอดหรือต้องเอาไปทอดเลยนะครูผู้ชายนี่พูดไม่รู้เรื่องเลยหอยทอดเนี่ยหอยทอดถ้าครูผู้ชายไม่กินนะหนูกินเองก็ได้อร่อยอ่ะอุ้ยเป็นอะไรอยู่เนี่ยทำไมเข้าไม่ได้เนี่ยน้าแดงค่ะครูผู้ชายขอบใจอุ้ยเป็นอะไรอยู่เนี่ยครูผู้ชายเป็นอะไรคะหน้าบูไปตู่เลยปากเสียแล้วไงล่ะคนยิ่งเราไม่ดีอยู่ไอแพดฉันเลยดิไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยเข้าเว็บไม่ได้เนี่ยฉันเข้าตั้งนานแล้วฉันจะรีบส่งงานให้ลูกค้าอยู่เนี่ยครูผู้ชายคะหนูทำให้ไหมคะแกทำเป็นหรอทำเป็นค่ะลองทำดูเข้าเว้ยง่ายนิดเดียวค่ะครูผู้ชายเฮ้ยไปไหนอ่ะมันทำเป็นจริงเปล่าวะเป็นของมันวะไปนานอย่างวะเข้าเวได้แล้วค่ะคุณผู้ชายคุณผู้ชายมาดูสิคะคุณผู้ชายตามมาค่ะคุณผู้ชายไปไหนวะไปเข้าเว็บอะไรของมันวะเนี่ยเร็วๆค่ะคุณผู้ชายเร็วๆค่ะพี่ก็กลับมาแล้วไปยังไงบ้าง
ครูผู้หญิงกับครูผู้ชายใจดีไหมครูผู้ชายกับครูผู้หญิงใจดีแต่เวลาครูผู้ชายกับครูผู้หญิงบอกอะไรฉันไม่เข้าใจครูผู้ชายกับครูผู้หญิงบอกอะไรฉันทำอะไรไม่ถูกเลยทำให้ครูผู้ชายกับครูผู้หญิงต้องปวดหัวมาเป็นไรหรอแป๊ครูผู้ชายกับครูผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ว่าอะไรแกหรอกเพราะครูผู้ชายกับครูผู้หญิงเนี่ยตาดีจะตายจ้าพี่นาเอ๊ะงั้นแค่นี้ก่อนนะฉันจะรีบไปเตรียมทางกับข้าให้ครูผู้ชายกับครูผู้หญิงก่อนข้าวเยอะจังวันนี้แบมมานั่งกินข้าวด้วยกันนี่มันจะดีหรือคะครูผู้ชายนั่งกินข้าวกับเจ้านะหนูว่ามันไม่เหมาะมั้งคะไม่เป็นไรหรอกนะฉันกับคุณผู้ชายไม่ถึงหรอกมานั่งกินด้วยกันสิมานั่งกินด้วยกันนี่แหละปกตินากับคอมเขาก็นั่งกินกับฉันนี่แหละเอาล่ะแปมมากินด้วยกันกินเยอะๆจะได้มีแรงทำงานค่ะคุณผู้ชายกินเยอะๆนะขอบคุณค่ะคุณผู้หญิงกินเลยตามสบายนะตันนี่ลาบสูตรนะน้องแก้วเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะสูตรที่บ้านค่ะทำไมไม่เหมือนนาทำอ่ะเก๋กว่าเยอะเลยเหรอเก่งกว่าเยอะด้วยต้นมะพร้าวขนาดเนี้ยอร่อยอร่อยไข่พะโล้นี่เหมือนน้ำข้าวมาจากออสเตรเลียนุ่มลิ้นคุณผู้ชายคะไอออสของคุณผู้ชายคืออะไรเหรอคะอะไรวะออส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 เตรเลียแทบจะสำลักครูผู้หญิงคะเมื่อคืนครูผู้หญิงโดนผีอาเหรอคะหนูได้ยินเสียครูผู้หญิงหรออาอาโอ้ยนี่ค่ะครูผู้หญิงเหมือนโดนผีอาเลยค่ะครูผู้หญิงใช่เมื่อคืนฉันโดนผีอามาให้กินข้าวกันต่อครูผู้หญิงโดนผีอามบ่อยกินเยอะๆเลยแปมโอ้ยเดี๋ยวร้องเสียงดังร้องอะไรคะครูผู้ชายอ๋อก็คุณผู้หญิงครับเวลาโดนผีอำชอบร้องดังแบบนี้ไม่มีอะไรแล้วกินข้าวดีกว่าเห็นไปต้องถามมากหรอกผีว่าพระอะไรเขาว่าพระบ้านะคะโอเคกินThank you.
านหลังนี้แหละที่ทำให้กูต้องติดคุกวันนี้แหละกูจะกวาดให้เรียบเลยไม่ได้กินกูหรอกรอบนี้เนี่ยกูฝึกมาดีเว้ยมันไปฆ่านะมันไปขโมยมันเคยมาขโมยของบ้านหลังนี้แล้วฉันก็ไล่ฉันก็ไล่แล้วฉันก็ไล่อยู่ไม่ได้แล้วกูตุยได้แล้วมีหวังได้ตุยแน่คุณผู้หญิงคะคุณผู้ชายนี่แกอีกแล้วเหรอครั้งที่แล้วแกโดนจับนี่แกยังไม่เข็ดใช่ไหมเข้าไปอยู่ในคุกแทนที่จะกลับตัวกลับใจสำนึกได้และกลับตัวเป็นคนดีแต่เปล่าเลยออกมาก็ยังทำชั่วอีกแล้วก็จ้องบ้านฉันด้วยโอ้โหฉันหวังว่าครั้งนี้แกเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยมันจะทำให้แกคิดได้สำนึกได้และกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้นะนะคอมเอาตัวลงครับข้าคุปตาข้าคุปตาไปมาเลยมาเลยเลยมาเลยออกไปไปหาตาโลเลยฉันขอบใจพวกเธอมากนะที่พวกเธอช่วยดูแลบ้านให้ฉันช่วยปกป้องบ้านให้ฉันฉันดีใจนะที่ฉันได้คนดีๆอย่างพวกแกมาทำงานด้วยขอบใจมากเลยนะแตมนาคอมพวกเธอเป็นคนเก่งมากเลยนะรู้ไหมหนูอยู่ที่นี่หนูก็ต้องปกป้องที่นี่ปกป้องบ้านหลังนี้ปกป้องเจ้านายของหนูค่ะแปลน้องพี่เก่งมากเลยรู้ไหมพี่ไม่ผิดหวังจริงๆที่ให้แกมาทำงานแทนพี่แตมอยู่ต่อด้วยกันที่นี่นะหนูอยู่ต่อที่นี่ไม่ได้หรอกค่ะคุณผู้หญิงพี่คอกับพี่นาก็อยู่เธอไปเป็นแม่บ้านที่โรงแรมของคุณผู้ชายก็ได้นี่เธอเป็นคนดีเป็นคนซื่อฉันเสียดายคนอย่างเธอขอบคุณนะคะคุณผู้หญิงแต่หนูคงอยู่ต่อที่นี่ไม่ได้หรอกค่ะหนูไม่ชิงในเมืองหนูคิดถึงบ้านหนูอยากกลับบ้านถ้างั้นก็ตามใจเธอแต่ถ้าเธออยากกลับมาทำงานกับฉันเมื่อไหร่บอกฉันได้เสมอบ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับเธอเสมอขอบคุณค่ะคุณผู้ชายขอบคุณค่ะคุณผู้หญิงเงินนี้ฉันให้เป็นรางวัลสำหรับคนเก่งไม่เกี่ยวกับค่าจ้างนะเธอเป็นคนดีเป็นคนขยันและเป็นคนซื่อสัตย์เธอก็ควรได้รับสิ่งดีๆตอบแทนขอบคุณค่ะคุณผู้ชายแซมฉันขอกอดเธอหน่อยสิ